ด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงอร่อยอย่างไทยกลับมาในช่วงนี้นะครับหาของกินกันหน่อยละกันกับอร่อยอย่างไทยนะเดี๋ยวช่วงนี้ในวันนี้จะพาไปที่จังหวัดระนองกันครับผมระนองก็ต้องขึ้นชื่อเรื่องของทะเลอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาหารซีฟู้ดเนี่ยคืออาหารหลักของเขาครับผมเดี๋ยวพาไปดูกันว่าเด็ดขนาดไหนครับที่นี่เขาบอกว่าขึ้นชื่อมากเลยทีเดียวครับว้าวนี่ที่นี่แหละนะครับครับผมเขาบอกว่าถ้าเกิดมาระนองเนี่ยนะฮะเขาจะมีบ่อน้ำร้อนสวนสาธารณะรักษาวารินนะฮะสามารถไปแช่บำบัดโรคกันได้ก็ส่วนใหญ่ใครที่ไปถึงระยองเอ้ยระนอง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 เนี่ยเขาก็จะไปที่นี่ด้วยนะครับระนองเนี่ยอยู่ภาคใต้นะฮะระยองอยู่ภาคตะวันออกส่วนยะลาอยู่ใต้สุดนะครับผมนะบอกว่าพอแช่น้ำแร่แบบสบายใจสบายกายกันแล้วนะฮะท้องร้องหิวขึ้นมาฝั่งตรงข้ามบ่อน้ำร้อนนะจะเจอกับร้านอาหารที่มีชื่อเสียงของเมืองระนองตั้งอยู่ก็คือร้านคุ้นลิ้นเปิดมากกว่า20ปีแล้วนะครับมีการนำเสนออาหารไทยภาคใต้มีเมนูซีฟู้ดด้วยแล้วก็ยังมีเครื่องดื่มหลากหลายให้เข้ามาเติมเต็มความอิ่มแน่นท้องกันเลยร้านนี้เอกลักษณ์โดดเด่นนะฮะก็คือการเข้ามานั่งกินอาหารท่ามกลางบรรยากาศร้านที่ชวนแบบสบายๆร้านนี้มุมไม่ถ่ายรูปสนุกๆนะฮะกับหุ่นมากมายเลยนะครับมีตุ๊กตาไล่ฝนให้ลูกค้าได้ร่วมสนุกโดยจะเขียนชื่อหรือเขียนคำบรรยายอะไรก็ได้ตามใจชอบแล้วก็นำไปติดไว้ที่จุดที่ทางร้านเนี่ยมีไว้ติดทั่วร้านเลยนะครับแล้วก็จะมีลูกเล่นที่น่าสนใจก็คือจะมีกระบอกเซียมซีที่ด้านในเนี่ยจะมีชื่อเมนูอาหารจานเด็ดของทางร้านใส่ไว้แล้วก็สามารถเขย่าเสียงทายเลือกออกมาเมื่อมาที่ร้านแล้วไม่รู้จะสั่งเมนูจานเด็ดอะไรมากินดีนะครับก็ใช้เซียมซีเนี่ยเป็นตัวช่วยซะครับอีกทั้งมีการเต้นโชว์จากเหล่าพ่อครัวแม่ครัวแล้วก็เด็กเสิร์ฟที่จะมาเต้นโชว์ลีลาเด็ดประกอบเพลงสนุกสนานสร้างความคื้นเครงให้กับลูกค้าที่ได้เข้ามากินอาหารเพื่อตรงกับสโลแกนของร้านที่เขามีว่า Eat Drink Smile ก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาทีเดียวนะฮะแต่ใครถ้าจะแบบว่าเดินทางไปเซิร์ชใน Google Map นะครับผมไปพิมพ์ว่าคุณลิ้นนะฮะก็ต้องดูให้ดีๆนะครับเพราะคุณลิ้นเนี่ยก็มีเขาเรียกว่าหลายร้านหลายจังหวัดเหมือนกันนะฮะจะได้มาถูกนะครับที่นี่นะครับคุณลิ้นนะครับจังหวัดระนองนั่นเองนะครับเมื่อมาถึงร้านแล้วนะครับก็มีเมนูนะครับที่อยากจะแนะนำนะครับจานเด่นนะครับของที่นี่เลยนะครับก็ลองเมนูแรกกันก่อนนะครับนำเสนอเลยก็คือแกงส้มไข่ปลาริวกิ้วนะฮะถ้าเป็นถ้วยเนี่ยก็คือ250บาทนะครับถ้าเป็นหม้อเนี่ยก็จะใหญ่กว่านะฮะก็คือ450บาทนะครับเป็นเมนูนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ที่ใครมาแล้วเนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะครับแล้วก็แกงส้มเนี่ยบอกรสชาติจัดจ้านนะครับถึงเครื่องพริกเครื่องแกงนะครับแบบทางใต้ที่ทางร้านเนี่ยโขกเองเลยนะครับแล้วก็โดดเด่นด้วยไข่ปลาริวกิ้วเม็ดใหญ่นะครับเคี้ยวเด้งหนึบปากเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ใส่ผักรวมนานาชนิดนะครับหรือจะสั่งนะครับใส่ยอดมะพร้าวอย่างเดียวก็ได้นะฮะต่อด้วยปูนิ่มนะครับสติ๊กนะครับผมก็ราคา99บาทครับเมนูนี้นะครับมีความเก๋ไก่ตรงที่ทางร้านนะครับนำปูนิ่มทั้งตัวเนี่ยคลุกแป้งปรุงรสทอดกรอบครับครับโรยด้วยผงปรุงรสอีกทีนะครับแล้วก็เสียบไม้มาให้ถือกินกันแบบสบายๆเลยครับปูนิ่มกรอบนอกนุ่มในมีรสชาติถูกปากนะครับหรือจะเป็นน้ำจิ้มนะครับเป็นน้ำจิ้มผงกะหรี่นะเพิ่มรสชาติให้ถูกลิ้นกันมากขึ้นไปอีกนะฮะจานถัดมานะครับมาชวนชิมกันเลยนะครับผมกับปลาหลุมพุกลุยสวนนะฮะก็ราคาประมาณ450บาทนะครับเป็นเมนูเด็ดที่ไม่ควรพลาดอีก1เมนูด้วยกันนะครับผมปลาหลุมพุกนะครับเป็นปลาทะเลครับทางร้านเนี่ยนำปลามาปรุงกับเครื่องปรุงสูตรพิเศษต้มนานแบบข้ามคืนจนเครื่องปรุงเนี่ยต้องบอกว่าเขาบอกว่าซึมเข้าไปถึงเนื้อข้างในปลาเลยนะครับแล้วก็ก้างปลาเนี่ยแทบสลายไปหมดเลยนะโอ้โหขนาดนั้นเลยนะโอ้โหขนาดนั้นเลยนะครับมันหายยันเนื้อเลยหรือเปล่าถ้าก้างสลายเนี่ยครับทางร้านเนี่ยเขาจะแบ่งหั่นนะครับเป็นส่วนๆคือ เป็นส่วนหัวส่วนกลางส่วนหางนะครับแล้วก็ริมรสนะครับปลาหลุมพุกเนื้อแน่นเรียกว่ากินได้ทั้งเนื้อทั้งก้างแถมมีกลิ่นหอมพิเศษนะครับรสชาตินี่ก็กลมกล่อมนะครับโอ้สุดยอดเลยทีเดียวมาตามอีกเมนูหนึ่งนะครับก็คือปลาทูทอดกะปิครับเมนูนี้เนี่ยก็คือประมาณ150บาทครับปลาทูสดตัวใหญ่นะครับทอดจนเหลืองกรอบครับแล้วก็มีเครื่องกะปิเนี่ยซึ่งเป็นกะปิระนองนะฮะที่ทางร้านเนี่ยก็นำมาผัด
กับเครื่องปรุงแล้วก็นำปลาทูเนี่ยมาคลุกเคล้ากับเครื่องกะปินะครับก็กินปลาทูเนื้อแน่นผสานกับรสชาติเครื่องกะปิเข้มข้นนี่ต้องบอกว่าถูกปากแน่ๆนะครับ แล้วก็เมนูแนะนำอีกหนึ่งเมนูนะครับนั่นก็คือเมนูปลาครับคือปลาอะไรฮะปลากระพงนึ่งมะนาวโอ้อันนี้สแตนดาร์ดเลยนะครับผมราคานี่ก็คือ360บาทนะครับครับปลากระพงสดๆนะครับนำมานึ่งนะครับราดด้วยน้ำปรุงรสสูตรเด็ดนี่ใช้มะนาวสดนะครับชิ้นเนื้อปลานุ่มสดหวานนะครับได้รสน้ำปรุงรสแซ่บจัดจ้านถึงใจแน่นอนครับใช่ฮะนอกจากนี้ยังมีเมนูจานเด็ดอื่นๆอีกเพียบเลยนะฮะอย่างกุ้งแม่น้ำซอสมะขามหอยหลอดผัดชาน้ำพริกไข่ปูปลาทรายทอดขมิ้นนะผักเหลียงปั่นนะฮะเป็นเครื่องดื่มนะฮะนี้แก้วละ50บาทเท่านั้นเองซึ่งใครที่มีโอกาสไปเที่ยวที่ระนองนะครับก็เชิญชวนแล้วกันลองแวะมาฝากท้องที่ร้านคุณลิ้นแห่งนี้กันอยู่ตรงข้ามกับบ่อแช่น้ำอุ่นเลยนะครับร้านเนี่ยอยู่ตรงเลขที่1ทับ17นะฮะถนนชนระอุตำบลเขานิเวศอำเภอเมืองจังหวัดระนองนี่แหละครับอยู่ตรงข้ามบ่อน้ำร้อนสวนสาธารณรักษ์สวรินทร์นะฮะเปิดทุกวันนะเวลา 8:00 นถึง 3:00 นนะครับขายกันทั้งวีทั้งวันเลยเช้ายันกลางคืนอ่ะเมนูนี่ก็หลากหลายคือกินที่นี่ได้3มื้อเลยอ่ะเช้าทั้งวันเย็นเลยนะครับก่อนนอนยังได้เลยด้วยซ้ำโทรไปถามได้ฮะ0778228630818923455นะครับหรือว่าไปดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเขามีครับคุณลิน restaurant.com นี่นะครับผมมีพิธีกรชุมช้าของเรานะฮะเฮ้ยใครอ่ะพาใครไปสวีทหรือเปล่าครับผมมานั่งคุณจอยเรดนี่ครับผมคุณจอยเนี่ยเขาเป็นกิ๊กกับคุณอเล็กซ์ธีรเดชเยอะอ๋อแล้วครับผมอันนี้ก็ได้เขาเลิกแล้วมั้งเขาเลิกกิ๊กกันแล้วมั้งเขาเลิกเป็นคู่จิ้นแล้วมั้งจริงป่ะเขามีแบบว่าคู่จริงกันแล้วมั้งอะไรเด็กๆครับผมแต่ว่าส่วนคุณแอมนี่ก็อยากจะเป็นคู่จิ้นอยู่นะครับผมรวมๆแล้วอาจจะอยากเป็นคู่รักเลยก็ได้นะว้ายขนาดนั้นครับผมอันนี้เรื่องจริงมาพูดเหรอครับครับผมแต่คงทำไม่ได้นะครับผมเพราะว่าดูแล้วคุณจอยไม่น่าจะเลือกนะครับผมครับยากเพราะว่าเป็นช่วงที่เขาไม่อยู่แล้วก็แบบว่าครับเราได้พูดอะไรก็ได้ครับผมวีเจจงช่วยชาของเรานะฮะช่วยไม่ได้ไม่อยู่ตอนช่วงเย็นๆมืดๆแบบนี้เองนะฮะแต่อย่าไปเล่านะเพราะว่าเดี๋ยวเขาไม่แนะนำเรื่องกล้องให้ผมอ๋อครับผมตอนนี้เลนส์เขาแจ๋วๆมากเลยคุณนอนซื้อตามแล้วคนครับผมเขาพยายามแบบว่าหลอกให้คุณไปซื้อใช่ไหมใช่ครับผมซื้อตามเขานะฮะเขาได้มีเพื่อนเขาดีเจ๋งเลยเลนส์น่ะดีมากแต่แพงครับผมหูฉี่เลยคุณหนอนเอาไปแล้วตัวหนึ่งซื้อตามไปแล้วหลงกลไปแล้วนะฮะหลงกลไปแล้วผมงบไม่ได้รถชนนะครับผมอ่ะ Facebook ด้วยครับคุณเล่นรีสอร์ทครับเสิร์ชกันดูกันได้แล้วกันนะฮะก็ไปติดตามทางร้านเขานะฮะเรียนเชิญแล้วกันมีโอกาสไปเที่ยวระนองก็ไปหากินดูเวลาเราเสิร์ชข้อมูลดูอยากจะดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็เข้าไปใน Google ก็ได้นะฮะครับเสิร์ชว่าร้านคุณรินแต่ว่าอย่าลืมว่าเขียนว่าจังหวัดระนองด้วยนะครับผมยางไผ่ไผ่ด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ